วันนี้เรามีเมนูขนมปังขาไก่เมนูทานเล่นที่ทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันครับใส่แป้งขนมปังลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้หัวตีรูปตะขอตีส่วนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำและน้ำมันพืชตีต่อจนก้อนโดนเนียนปิดเครื่องพักไว้10นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก100กรัมพักแป้งต่อ5นาทีตัดก้อนโดก้อนละ10กรัมคลึงเป็นเส้นยาวประมาณ15นิ้วเรียงใส่ถาดอบพักโดนานประมาณ20นาทีนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีตัดเป็นท่อนขนาดตามต้องการจากนั้นทาเนยสดโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสพิซซ่าตราไทยเชฟนำไปอบต่อด้วยอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสอบจนสุกกรอบนำออกจากเตาจัดขนมปังขาไก่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูขนมปังขาไก่ผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ